สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวเทรดเดอร์ทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูวอลลุ่มในแท่งเทียนสําหรับฉบับมือใหม่เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่ต้องโดนแท่งเทียนหลอกนะนั่นเองโดนกราบหลอกนั่นเองนะครับและก็จะได้รู้ว่าอืมทาไมราคามันวิ่งขึ้นอยู่ดีแล้วมันวิ่งกลับตัวลงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอ่านวอลลุ่มในแท่งเทียนให้ฟังและจะได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในมูฟตรงนี้ย้ำนะครับว่าถ้าอยากเรียนรู้จริงๆอยากเก่งจริงสลหรเวลาชีวิตตัวเองฟังคลิปนี้ให้จบนะครับคลิปนี้เป็นคล ฝังให้จบนะครับสุดแล้วแต่บุญแต่กรรมเลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอนะครับโบเกอร์ฟอร์เร็กระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงส คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับถ้านี่คือครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูคลิปช่อง MJOP นะครับผมฝากกดติดตามไ้ด้วยนะเพราะนี่คือช่องสอนการเทรด forex กราฟป่าที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในช่องที่ดีที่สุดแล้วนะครับโดยช่องของเรานะครับจะมีการวิเคราะห์กราฟทุกเช้าส่งให้ฟรีเป็นการวิเคราะห์แนวทางการเทรดสามารถเอาไปเทรดเองกันได้เลยและยังมีคลิปเนื้อหาความรู้มากมายต่างๆเกี่ยวกับการเทรดกราฟป่าตำรา f o r e ็มือใหม่ที่คุณควรรู้นะครับเพื่อไปใช้เริ่มต้นเทรด forex ได้เลยนั่นเอง นอกเหนือจากนั้นเรายังมีการไลสสดกันทุกเย็นนะครับจันถึงสุกเนาะเวลา5โมงถึง2ทุ่มนะครับเป็นการเทรดกันแบบสดสดเลยพาชมจุดเข้าแนวคิดการเทรดแบบสไตลก์กราฟปากที่ผมใช้ในช่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าเนาเหงาไม่มีเพื่อนเทรดหรือว่าอยากมากดเทรดพร้อมกันเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูไล์สดได้เลยนะวันจันถึงสุกเวลา5โมงถึง2ทุ่มนะครับและท้ายสุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook NJOPO ไว้ด้วยนั่นเองนะครับแพจนี้จะมาคอยแชร์ดีต่างๆในการเทรดจุดเข้าเทรดจุดออกเทรดรวมไปถึงแนวคิดการเทรดนั่นนเเองุปท้้่า็คชีจะใหณ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเทรดได้เก่งขึ้นฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับครับหัวข้อหลักในวันนี้ของเราเนี่ยก็คือวิธีการดูวอลลุ่มในแท่งเทียนนะครับและข้อมูลที่มันจะบอกเรานั่นเองก่อนอื่นเลยบางคนนะครับเรียนเรื่องไพ่เซ็กชั่นมาแล้วจะจําได้ว่าแบบเฮ้ยมีแฮมเมอร์มีพินมา์มนิ่งสตาร์อะไรพวกนี้ผมบอกได้เลยว่าลืมไปให้หมดไม่ต้องไปจําให้ปวดหัวนะครับก่อนอื่นผมมีแบบทดสอบง่ายๆให้ทำนะครับระหว่างแท่งนี้กับแท่งนี้แท่งไหนเนี่ยเรามีวอลลุ่มเยอะกว่ากันลองตอบดูนะครับผมให้เวลาตอบหาวินะครับ เฉลยนะครับคำตอบคือแท่งนี้นะฮะไม่ต้องไปสนใจว่ามันคือแฮมเมอร์คืออะไรนะย้ําว่าไม่ต้องสนใจเลยเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าทําไมนะครับเรามาดูอีกหนึ่งคำถามแล้วกันเนาะระหว่างแท่งนี้กับแท่งนี้นะครับอันไหนคือวอลลุ่มเยอะกว่ากันผมให้เวลา5้าวิเหมือนเดิม5 4 3 2 1แท่งนี้นะครับทีนี้คําถามสุดท้ายแล้วนะครับระหว่างแท่งเดิมแท่งนี้กับแท่งนี้แท่งไหนเนี่ยดูมีวอลลุ่มเยอะกว่ากันคำตอบคือแท่งนี้ รเราดูแค่นี้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะไยให้ฟังว่าทําไมวอลลุ่มมันเยอะกว่ายังไงเพราะอะไรนะครับขออนุญาตเคลียร์ดูนิดนึงเราจะเห็นว่าในเชิงของขนาดแท่งเทียนนะย้ําว่านี่คือ key concept นะครับ key concept คือเราต้องโฟกัสที่ขนาดของเนื้อเทียนนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะเราจะเห็นว่าระหว่างแท่งนี้นะครับกับแท่งเนี้ยขนาดของเนื้อเทียนเะนี่ยค่อนข้างต่างกันเดี๋ยวผมปิดข้อมูลนี้ไปก่อนนะครับโฟกัสแค่2แท่งนี้เราจะเห็นว่าขนาด เนื้อเทียนนะครับมันต่างกันใช่ไหมแท่งนี้ในโอ้โหใหญ่มากตั้งแต่จุดนี้ถึงจุดนี้แต่แท่งนี้แค่ประมาณนี้นั่นหมายความว่าแท่งขวามือเราเนี่ยมีวอลลุ่มเยอะกว่านะครับทีนี้ลองมาเปรียบเทียบเพิ่มเติมซิระหว่าง2แท่งนี้นะครับผมลบตรงนี้ก่อนนะเราจะเห็นว่าเฮ้ยแท่งนี้ขนาดแท่งเทียนเนื้อเทียนเขาใหญ่ใช่ไหมครับแท่งนี้แท่งขนาดเนื้อเทียนเขาเล็กนั่นหมายความว่าแท่งนี้ยวอลลุ่มเยอะกว่านะไม่ต้องสนใจว่าขาขึ้นขาลงนะเอาแค่ดูวอลลุ่มก่อนเห็นไหมครับ เนื้อเทียมมันใหญ่กว่าแท่งนี้นั่นหมายความว่าวอลลุ่มเยอะกว่าทีนี้ข้อมูลตรงนี้บอกอะไรเรานะครับสมมุติว่าราคามันวิ่งลงมาแบบนี้นะครับผมวาดให้ดูสดๆเลยแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นในกราฟจริงนะครับเราจะเห็นว่าโอ้โหแท่งมันก็เป็นแท่งใหญ่มาเรื่อยๆใช่ไหมครับทีนี้แท่งมันเริ่มเล็กลงนะครับเริ่มเล็กลงและก็เล็กลงที่สุดแบบนี้อันนี้เป็นแท่งขาลงนะครับจะเห็นว่าในเชิงของวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มเยอะใช่ไหมแท่งค่อนข้างใหญ่ใหญ่กว่าเดิมนั่นหมายความว่ามีวอล เริ่มหมดใช่ไหมเริ่มเล็กลงนะครับเริ่มหมดแล้วก็อาจจะหมดเลยเพราะฉะนั้นจากจุดนี้เป็นไปได้ไหมที่ราคาจะมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้คําตอบคือเป็นไปได้ได้สูงมากด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าวอลลุ่มขายเนี่ยแรงขายเขาหมดแล้วนั่นเองนะครับแท่งใหญ่แท่งใหญ่เริ่มเล็กเริ่มเล็กและเล็กลงเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจว่า Morning Star ร์พินบาอะไรลืมไปให้หมดอย่างที่ผมบอกนะครับเราสังเกตแค่ตัวขนาดของเทอเทียนก็พอนะเพราะนั้นจากจุดนี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นได้ ในทางกับการถ้าสมมติว่าราคาวิ่งขึ้นใช่ไหมโอ้โหเป็นแท่งใหญ่มากแท่งถัดไปเริ่มเล็กลงนะครับแท่งถัดไปเริ่มเล็กลงและถึงขั้นเล็กมากๆแบบนี้เรามาดูในเชิงของวอลลุ่มนะครับเราจะเห็นว่าแท่งนี้ผมเปลี่ยนสีนิดน,นึงนะเราจะเห็นว่าแท่งนี้ขนาดค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับแท่งถัดไปขนาดเร,เ,เริ่มเล็กลงเริ่มเล็กลงและถึงขั้นเล็กมากๆในเชิงของวอลลุ่มที่กราฟบอกเราที่แท่งเทียนบอกเราเนี่ยคือโอเคแท่งนี้แรงซื้อเยอะนะครับ ยังพอมีแรงซื้อเหลืองเหลืออยู่บ้างแท่งนี้เริ่มจะหมดแล้วนะครับแท่งนี้เนี่ยอาจจะพูดได้ว่าเฮ้ยอาจจะมีแรงซื้อเหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่อะไรครับราคาเขาอาจจะวิ่งกลับตัวลงมาแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมวาดให้ดูจริงๆแต่ว่าในการาฟจริงก็จะเจอแบบนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูการาฟจริงกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเนะาะเมื่อสักครู่นี้ผมวาดให้ดูจากประสบการณ์จากความรู้นั่นเองนะครับอ่ะไม่ต้องไปไหนไกลนะครับย้อนกลับมาแค่ตรงนี้ รบ,รบกวนอย่าอาคติกับผมนิดหนึ่งว่าเฮ้ยเห็นการาฟขึ้นแล้วก็มาโชว์เท่อันนี้ผมไม่ให้ความรู้ถ้าใครที่มีความคิดเชิงว่าสักคู่นี้ปิดคลิปทิ้งไปได้เลยนั่นเองเพราะว่ารู้สึกว่าคุณน่าจะรู้เยอะแล้วนะครับถ้าคุณอคติไม่จำเป็นจะต้องมาเรียนกับผมตรงนี้นะครับเราลองมามองในเชิงของวอลลุ่มที่เราเพิ่งเรียนมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะเห็นว่าแท่งนี้เป็นแท่งใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมครับอาจจะมีการพักตัวรีเทสโซนตรงนี้นิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรไม่สําคัญนะครับหลังจากนั้นราคาต้องกกาารรจะะวิ่่่่่่งงงงขึ้้นนนนตตออแแแแททททยลลีเเเปป็็็ไ บางคนเนี่ยโอเคอาจจะมีการสนใจอยากจะเข้าบายได้เพราะเขาคิดว่าเทรนภาพรวมภาพใหญ่มันเทรนขาขึ้นขึ้นมาใช่ไหมครับเขาก็หลับหบูหลับตาเข้าบายโดยที่ไม่สนใจว่าเอ้ยมันติดแนวต้านเล็กๆตรงนี้อยู่อ่าแล้วก็ในเชิงของวอลลุ่มเนี่ยวอลลุ่มมันหมดนะครับเขาอาจจะทำแบบนี้ได้ซึ่งเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นราคาวิ่งลงไปเลยนะครับเพราะอะไรล่ะเรามามองในเชิงของวอลลุ่มนะครับมันเริ่มหมดแล้ว นะฮะถึงแม้ว่าภาพรวมภาพใหญ่มันจะเป็นทันถาขึ้นไม่ได้หมายความว่าราคาจะต้องวิ่งขึ้นนะครับราคามันจะเล่นแท่งต่อแท่งอ่ะลองย้อนกลับมาดูตรงนี้นะครับราคาวิ่งขึ้นเนี่ยในเชิงของวอลลุ่มนะครับเราจะเห็นว่าแท่งนี้จะเห็นว่าผมพูดคําว่าวอลลุ่มบ่อยมากเพราะตรงนี้คือข้อมูลสําคัญมากๆของกราฟนะครับในเชิงของวอลลุ่มราคาเนี่ยเขาวิ่งขึ้นได้ใหญ่ด้วยและเป็นแท่งใหญ่นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแท่งเนี้ยเรามีแรงซื้อในตลาด เยอะมากฉะนั้นก็มีโอกาสที่ราคาเขาจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับแต่เหตุผลที่มันขึ้นต่อไม่ได้อาจจะไปเจอแนวต้านเลยหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเช็คดูนิดนึงนะครับโอเคไม่มีแนวตา้านเลยฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เขาต้องการจะพักตัวแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแรงซื้อมันยังมีเยอะอยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแท่งนี้เป็นแท่งใหญ่ก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้อยู่นะครับปึ๊บปึ๊บป๊บลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้จบไปแล้วชุดหนึ่งเรามาดูชุดใหม่แล้วนะ วอลลุ่มเยอะใช่ไหมครับพอมาถึงแท่งนี้วอลลุ่มเริ่มหมดเราดูเชิงนี้นะครับราคาวิ่งขึ้นในขนาดของเนื้อเทียนเนี่ยมันใหญ่ใช่ไหมครับแท่งนี้เริ่มเล็กนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแรงซื้ออาจจะเริ่มหมดแล้วก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยเขาจะกลับตัวลงแบบนี้ได้นะครับแต่ทีนี้บางครั้งต้องเข้าใจนะครับว่าบางครั้งเนี่ยราคามันก็อาจจะขึ้นแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้สอนให้โลกสวยนะต้องเข้าใจว่าโอเคในตลาดมันก็ขึ้นแบบนี้ได้เหมือนกัน ผมเลยเชิญตรงนี้ให้ดูว่าอ๋อโอเคบา,คาร์คลามันขึ้นแบบนี้ได้เหตุผลที่ขึ้นแบบนี้ได้เนี่ยเพราะอะไรเรามองดูซินะครับเหตุผลที่มันจะขึ้นแบบนี้ได้เนี่ยหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าภาพรวมเทนรนด์ตลาดเนี่ยแรงซื้อมันยังเยอะอยู่นะครับเราไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงแต่เราลองสังเกตดูแท่งนี้เป็นแท่งที่เล็กแล้วก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะลงแบบนี้ได้ตามที่มันวิ่งจริงๆนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งราคาก็อาจจะขึ้นไปแบบเมื่อสักครู่นี้ที่ผมวาดได้ในลักษณะแบบนนนนี้้กก็็เเปไปไไดหมือั นะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมสอนเป็นหนึ่งในคอนเซปต์และกันที่เอามาสังเกตแท่งเทียนเราไม่สามารถใช้ข้อมูลตัวนี้อย่างเดียวร้อเซในการเข้าเทรดได้เพราะมันไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นนะครับเราแค่สังเกตวอลลุ่มไม่เป็นอันนี้เป็นหนึ่งในคอนเซปต์ย้ําว่าเป็นหนึ่งในคอนเซปต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมแล้วกันว่าเรามีจุดตรงไหนให้ดูได้อีกบ้างที่เห็นภาพชัดๆนะอ่ะประมาณนี้นะครับราคาวิ่งลงต่อได้ใช่ไหมเรามาสังเกตในเชิงของวอลลุ่มนะครับมีอยู่บ้างใช่ไหมครับ,อ,รอ,นะรบอาาจ,จมีกกรพัตัตวนิดนึง แล้วก็วิ่งลงต่อวอลลุ่มในขณะของแท่งเทียนก็ค่อนข้างใหญ่ก็มีแรงขายเยอะนั่นเองนะครับฉะนั้นก็มีโอกาสที่ราคาแท่งถัดไปจะวิ่งต่อได้แบบนี้นะครับทีนี้จะเห็นว่า <c oughs> แท่งนี้เนี่ยเริ่มเด็กแล้วไม่ต้องไปนสนใจว่าเป็นเลชั่นหรือเป็นอะไรนะครับแค่ดูของวอลลุ่มพอในคลิปนี้เราเรียนเรื่องวอลลุ่มโฟกัสแค่ตรงนี้พอนะครับจะเห็นว่าแท่งเนี้ยเนื้อเทียนใหญ่วอลลุ่มขายเยอะใช่ไหมครับแรงขายเยอะแท่งใหญ่เหมือนกันแต่แท่งนี้เริ่มเด็กแล้วนะั่นหมายความว่าราคาเนี่ยอาจจะมีการกลับตัวขึ้นก็ได้เพรรราาะะว่อไรครับ พอแรงขายสลาดหมดเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอะไรเกิดขึ้นโอ้โหนะครับประมาณนี้เลยอันนี้คือเราอ่านข้อมูลจากวอลลุ่มของแท่งเทียนเท่านั้นนะครับผมพยายามเอาตรงนี้ไม่ให้ดูเพื่อให้เกิดภาพจริงๆราคาอาจจะไม่ได้สวยหลูร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับแต่ว่ายกตัวอย่างนี้ไม่ให้ดูเพื่อที่จะได้เข้าใจคอนเซปต,ต์แบบนี้นะครับอันเนี้ยอย่างเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างไปสักครู่ใช่ไหมครับว่าราคาเนี่ยมันอยู่ที่แนวต้านโอเคแล้วก็บวกกับวอลลุ่มที่มันเริ่มน้อยลงใช่ไหมครับแท่งนี้วอลลุ่ แท่งนี้ปิดเป็นแท่งเล็กๆวอลลุ่มน้อยผมสอนมาใช่ไหมเพราะนั้นเข้าเซลเลยแล้วกันเดือดรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับถ้าเราเข้าเซลไปก่อนราคาโดนสตอลอ์ไปแล้วนะครับฉะนั้นแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันผมเลยบอกว่าเราไม่สามารถใช้ข้อมูลตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แค่เอาไว้รู้เป็นหนึ่งในคอนเซปเพื่อเป็นคอนเฟิร์มสำหรับการเข้าเทรดของเรานะครับเนาะรประมาณนี้ผมไม่อยากให้โลกสวยนะว่าเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนั้น ทุกคอนเซปต์นะครับมันไม่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องเข้าใจต้องอะไรหลายอย่างมาปรับใช้ด้วยกันอ่ะอันนี้จะเห็นชัดถ้าผมกอกลับมาตรงนี้นะเมื่อกี้เราเห็นการฟาฟไปแล้วแต่ผมปิดข้อมูลเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีดํานิดนึงนะครับจะได้ปิดข้อมูลตรงนี้ได้นะฮะในเชิงของง่ายๆเลยจะเห็นว่าราคาเนี่ยในวอลลุ่มนะครับมีแรงซื้อเยอะใช่ไหมแท่งค่อนข้างใหญ่ก็ยังมีแรงซื้อเยอะอยู่แต่พอแท่งนี้นะครับแรงซื้อแค่นี้นั่นหมายความว่าราคาจะวิ่งลงก็ได้ลักษณะบแบบนี้ อันนี้คือเห็นชัดเลยที่ผมเพิ่งวาดให้ดูเมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็จะเป็นทรงนี้แหละเนาะก็คือการที่ราคาเนี่ยเขามีการวิ่งขึ้นไปก่อนเดี๋ยวผมปิดนิดนิดหนึง่งนะครับราคาเขามีการวิ่งขึ้นไปก่อนวอลล่มเยอะเริ่มหมดแล้วอาจจะพูดได้ว่าเหลือน้อยเต็มทีราคาเลยวิ่งลงเหมือนกับที่ผมวาดให้ดูตอนต้นคลิปย้อนกลับไปดูได้นะครับฉะนั้นผมบอกแล้วว่าที่ผมวาดเนี่ยมันก็คือตามสภาพตลาดจริงนะครับไม่ได้มนโนวาดขึ้นมานะอ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับ ราคาเนี่ยในเชิงของวอลลุ่มใช่ไหมโอเคตั้งแต่เท่านี้แล้วกันเนาะมีแรงซื้อเยอะเริ่มหมดอย่างที่ผมบอกมันอาจจะไม่ได้กลับตัวลงร้อก็ได้แค่เป็นหนึ่งในข้อมูลนะครับเริ่มหมดเริ่มหมดแต่ตัดสินใจขึ้นต่ออาจจะด้วยในเทนของตลาดนะครับดังนั้นหมดจริงๆแล้วเท่านั้ไปก็ตัดสินใจที่จะลงแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์เดียวกันที่ผมวาดให้ดูผมก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ ให้ไม่มากก็น,น้อยกับคนที่ชอบเทรดสไตล์พายเซ c t i o n แล้วก็ชอบเทรดกราฟเปล่านะครับทีนี้ถ้าสนใจอยากจะเรียนต่ออยากจะรู้ลึกกว่านี้สามารถฟังคลิปต่อไปได้เลยครับสำหรับคนที่สนใจสมัครคอร์สเรียนสอนเทรด forex กราฟเปล่านะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สสำหรับมือใหม่นะสำหรับคนที่ทุนน้อยด้วยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยอยู่ที่899บาทเท่านั้นนะครับคอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นเทรดและอยากหาวิธีการเทรดนะครับรวมไปถึงคนที่ทุนไม่สูงพอที่จะลงคอร์สหลักพันหลักหมื่นที่ผมมีให้นั่นเองนะครับ โดยต้องบอกว่าคอร์สเนี้ยเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าเทรดได้ทั้งหมด4รูปแบบนะครับโดยการใช้จากไพ่เซกชันและกราฟปะปายอย่างเดียว ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือคอนเซปต์อะไรที่มันซับซ้อนนะครับใช้คอนเซปต์แค่เรียบง่ายอาจจะแท่งเทียนเอาว่าราคาทำโครงสร้างแบบนี้มันจะไปยังไงต่อเนื้อหาที่จะมีการสอนนะครับรวมระยะเวลาเนาะประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับซึ่งต้องบอกว่าการสอนตรงนี้เป็นการสอนสดๆนะผ่านโปรแกรม o o m นะก็คือเราจะมานั่งเรียนกันผมสอนให้สดๆเลยผ่านออนไลน์โปรแกรม z o o มนั่นเนองนะครับและเป็นการสอนเนื้อหาภายในวันเดียวจบหมายความว่าในหนึ่งวันเนี่ยคุณเริ่มต้นจากศูนย์พอเรียนจบไปคุณสามารถ ฝึกข้าเทดทั้งหมด4รูปแบบวันที่เริ่มเรียนนะคือวันที่10พฤศจิกายนนะครับเวลา1ทุ่มตมย้าว่าน,นี่คือการสอนสดๆผ่านโปรแกรม Zoom นะไม่ใช่คลิปวิดีโอนะครับเรียนสดๆนะสิ่งที่จะได้รับนะครับเมื่อสมัครเรียนก็คือ1นะการเรียนการสอนเนื้อหาแท่งเทียขั้นพื้นฐานทําให้เราสามารถเข้าใจตลาดมากขึ้นได้โดยอาศัยอ่านโครงสร้างราคาตลาดฉบับละเอียดน,นะครับและรูปแบบการเข้าเทดเบื้องต้นทั้งหมด4รูปแบบนั่นเอง นะจะเป็นการสอนแบบสดนะผ่านโปรแกรม Zoom แล้วก็แน่นอนครับว่าต่อให้เป็นการสอนสดเนี่ยก็มีการบันทึกคลิปไปดูย้อนหลังได้ด้วยหมายความว่าถ้าเกิดคุณสมัครเรียนเข้ามาแล้วเนี่ยวันนั้นนะครับคุณไม่สะดวกเรียนไม่ได้ติดธุระสามารถดูคลิปย้อนหลังได้หรือบางคนบอกเฮ้ วันที่10พฤศจิกายนเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยไม่ว่างนะครับแต่อยากสมัครเรียนทำยังไงได้บ้างก็สามารถสมัครเรียนเข้ามาได้แล้วมาดูคลิปย้อนหลังเอาได้เหมือนกันนะครับจะมีคลิปอาจจะดูย้อนหลังได้ตลอดเลยน,นั่นเองที่จะไปพูดถึงเนื้อหาก,กันเดี๋ยวไปดูรีวิวนักเรียนรุ่นอก่อนกัน,กน,กน,กนดีกว่าว่าเขาเรียนไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับดูว่าเฮ้ยเมื่อเราเข้ามาเรียนเนี่ยเราจะได้ประสบการณ์ประมาณไหนและคนที่เคยเรียนมาเนี่ยเขารู้สึกประมาณไหนไปดูกันเลยคุ้มไม่คุ้มขอรีวิวสั้นๆความรู้สึกในใจเต็ม10 20ห้้ขออครับเวาวิหน่อย คิดว่านักเรียนท่านอื่นควรลงคอร์สนี้ไหมครับควรลงไหมเข้าใจมากขึ้นค่ะขอคุณมากครับอยากเรียนกับอาจารย์นี่ขอราคาไม่แพงนะได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดให้เรื่อยๆนะครับคอร์สราคาถูกหลังจากเรียนเรารู้สึกไงบ้างครับเอาสั้นๆก็ได้ขอบคุณมากครับคุ้มจอบก็จะแรงเพื่อมาเล่นเถอะค่ะคุ้มๆอิ่มไหมอิ่มกว่าไปกินบุฟเฟ่ แปละก้าสิบเาบาทนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันเมื่อมีโอกาสนะครับเนาะขอบคุณทุกรีวิวมากเลยนะครับอิ่มไหมกับเก้ยกบเก้าบาทบุฟเฟ่ชาบูก,ก็เลยก็เลยก็รียว่าบาทตหัวแน่นๆเแล้วจุกๆเลยอะ ื้อหาในคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็เริ่มต้นเนี่ยก็คืออธิบายความสาคัญของการอ่านแท่งเทียนและอนุตรมีของแท่งเทียนก็คือเราต้องมาศึกษาดูนะครับว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งเนี่ยมันเป็นยังไงบ่งบอกอะไรกับเราบ้างบอกแบบนี้จะไปแบบไหนแล้วแต่แท่งเทียนเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างเหมือนการที่ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเราเรียนหมอนะถ้าเราเรียนหมอนยต้องศึกษาร่างกายมนุษย์ถูกไหมว่าแต่ละส่วนเนี่ยข้อต่อเป็นยังไงนะครับต้องหัวต้องกระดูกต้องแขนต้องขาเหมือนกันครับแท่งเทียนสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราคือแท่งเทียนเพราะนั้นเนี่ยเรราา้อองมกนนับบะไ น,นี่คือสิ่งแรกที่ต้องเรียนก่อนเลย้อที่2นะครับก็คือโครงสร้างราคาในตลาดนั่นเองหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในตลาดเนี่ยราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นวิ่งลงปกติถูกไหมคำถามคือเราจะดได้ไงว่าบางทีเนี่ยมันจะขึ้นจริงๆหรือบางทีเนี่ยมันขึ้นแล้วมันหลอกจะกลับตัวลงหรือว่ามันหลอกเพื่อจะขึ้นต่อซึ่งตรงนี้เราจะต้องมาศึกษากันนะครับเรียกว่าโครงสร้างราคาตลาดนั่นเอง วิธีการอันเทนที่ถูกต้องนะครับก็จะคล้ายๆกับข้อโครงสร้างราคานั่นแหละเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างแล้วเราก็สามารถตอบได้ว่าเฮ้ยราคาวิงมาแบบนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อตรงนี้ก็สามารถเอาได้จากการอ่านเทนในตลาดนั่นเองการดูว่าโครงสร้างราคาเปลี่ยนตอนไหนมันวิ่งขึ้นอยู่ตรงไหนว่าเฮ้ยทำไมมันขึ้นดีๆมันถึงลงนะครับจังหวะไหนที่มันลงจังหวะนี้หรือเปล่าหรือจังหวะนี้จังหวะไหนกันแน่ก็จะเป็นจุดบอกให้เอามองว่าใจเทนในแท่งเทียนหมายความว่าอะไรครับคือในตลาดเนี่ยมันจะมี2งเทนหลักๆก็คือเทนในตลาดและเทน กำหนด s ต o p loss ยังไงไม่ให้เหมือนคนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยสมมติเนาะเราเห็นราคาวิ่งขึ้นเราเข้าบายจุดนี้ stop loss ก็อยู่ต่ำกว่าแนวรับตรงจุดนี้ถูกไหมหรือไม่ก็เผื่อใกล้ๆหน่อยเผื่อราคาลงมากินด้ซแซลแล้วขึ้นต่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเผื่อขนาดนี้นะครับในคอร์สนี้ผมก็จะสอนให้ stop loss ที่ไม่เหมือน9กสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตลาดกำหนดยังไงนะครับหัวใจหลักของการเทรดชนะมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ซึ่งอย่างที่แจ้งไปว่าเมื่อคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอาสี่วิธีการเเเเเเเขข้้้้าารดนนนยไไปิ่มตลัอง สนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้เลยนะที่ Line ID นะครับ @mjpo มีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ899ผมรบกวนนิดนึงนะทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับว่าสนใจ899ไม่เช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทําไมนะครับเนาะพิมพ์หารายตรงนี้ได้เลยมีแอดด้วยแต่ถ้าเกิดพิมพ์หาไม่เจอนะครับสามารถสแกนเคอร์โคตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเด้งไลน์ขึ้นมาให้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดพิมพ์ตามนี้เป๊ะๆยังไงก็เจอเนาะ @mjpo นะครับต้องบอกว่าคอร์สนี้คือคอร์สราคาถูกที่สุดในช่องผมล แต่ราคาเนี่ยเกินคุณภาพแน่นอนนะครับไม่ได้พูดเองนะผมอิงจากเสียงนักเรียนที่ผมสอนสอนมาทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสอนดีสอนเข้าใจคุ้มค่าเกินราคาบางที่เนี่ยคอร์สราคาหลักพันยังสอนไม่ดีเท่ากับที่ผมสอนเลยก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสนใจสมัครเรียนนะัติดต่อมาได้เลยครับผมที่ไลน์ดี m j p o นะครับผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ8ปดกวันที่เริ่มเรียนวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับ,ว,รรบวันอาทิตย์เนาะเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับถ้าเกิดไม่ว่างเรียนอย่างที่บอกสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับแล้วเจอกัน คุ้มไม่คุ้มขอรีวิวสั้นๆความรู้สึกในใจเต็มสิบให้สิบท่านอื่นครับเร็วขอเอารีวิวหน่อยคิดว่านักเรียนท่านอื่นควรลงคอรสนี้ไหมครับควรลงไหมเข้าใจมากขึ้นค่ะขอคุณมากครับอยากเรียนกับอาจารย์หนี่ขอราคาไม่แพงนะได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดให้เรื่อยๆนะครับคอสร,ราคาถูกหลังจากเรียนลรวรู้สึกไงบ้างครับเอาสั้นๆก็ได้ ขอบคุณมากครับคุ้มจอบก็จะแรงเพื่อมาเล่นเถอะค่ะคุ้มๆอิ่มไหมอิ่มกว่าไปกินบุฟเฟ่แต่ละก็สิบเก้าบาทนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันเมื่อมีโอกาสนะครับเนาะขอบคุณทุกรีวิวมากเลยนะครับอิ่มไหมกับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทบุฟเฟ่ชาบูก็เลยก็เลยก็ถือว่าบาทต่อหัว แน่นแน่ละจุกๆเลย